สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่28ค่ะโจทย์ไม่ยาวนะข้อนี้มาอ่านโจทย์กันเลย今年在校的留学生总共有250人128人ชื่อเหล่า学生อ่านอีกครั้งนึงนะคะ今年在校的留学生总共有250人128人ชื่อเหล่า学生มารีรู้สึกว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้ยากมากจนอ่านไม่ออกแต่ปัญหาก็น่าจะเป็นช้อยมากกว่าที่มันดูใกล้เคียงกันมากเกินจนอาจจะทำให้เราเนี่ยเลือกพลาดได้นะคะก็มาแปลโจทย์กันก่อนจินเหนียนปีนี้จ่ายเซี่ยวเซี่ยวเนี่ยเพื่อนๆคุ้นๆกันไหมเคยเจอมาจากที่ไหนนะเซี่ยวเต๋อสวยเซี่ยวใช่ไหมสวยเซี่ยวที่แปลว่าโรงเรียนจริงๆแล้วก็แปลว่าโรงเรียนก็ได้แต่ว่าถ้าเซี่ยวเฉยๆเนี่ยแปลแค่เซี่ยวตัวเดียวก็จะมีความหมายแปลว่าสถานศึกษาได้เหมือนกันค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าหลิวสวยเซิงหลิวสวยเซิงแปลว่านักเรียนต่างชาติเราก็แปลกันแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะ今年在校的留学生ถ้ามีเต๋อตัวนี้นะเราต้องแปลคำที่อยู่หลังเต๋อก่อนก็คือนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษาในปีนี้นี่เห็นปะงงปะนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษาในปีนี้ต่อไปนะคะก็คือจงก้องจงก้องแปลว่าทั้งหมดจงก้องโย250หรินทั้งหมดมี250คนแปลรวมก่อนนะนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษาในปีนี้มีทั้งหมด250คนจุดๆๆ128人是老学生128人ก็คือ128คน是老学生เหล่ามีความหมายแปลว่าเก่าหรือมีความหมายแปลว่าแก่เหล่า学生学生ก็คือนักเรียนเนาะ128คนเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าทีนี้เราก็ต้องมาเลือกคำศัพท์จากช้อยด้านล่างที่เหมาะสมที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาแปลกันความหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใกล้เคียงกันเท่าไหร่นะทุกคนน่าจะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ไม่ยากฉีท่าฉีท่านะคะแปลว่าอื่นๆข้อ B เบอร์นะคะอ่านว่าฉีจงฉีจงมีความหมายแปลว่าในจำนวนนั้นแล้วก็ข้อ C แคทนะคะอ่านว่าต่าเวต่าเย่มีความหมายแปลว่าประมาณสุดท้ายค่ะข้อ D-Dog อ่านว่าฉีหยู่ฉีหยู่ตอนนี้นะคะเราก็ทำการแปลทั้งโจทย์แล้วก็คำศัพท์อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะมารีคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมล่ะไปค่ะทุกคนไปดูเฉลยกันเลยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B-Bird นั่นเองค่ะปีนี้มีนักเรียนต่างชาติในสถานศึกษาของเราทั้งหมด250คนในจำนวนนั้น128คนเป็นนักเรียนเก่าและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วก็หน้าจอเมื่อกี้นี้แล้วก็กลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย